ในช่วงเทศกาลศาสตร์เดือน10ของทางภาคใต้หรืองานประเพณีเดือน10สิ่งสำคัญหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักๆในการประกอบพิธีทำบุญก็คือขนมเดือน10ซึ่งมักจะนิยมทำขายเฉพาะในช่วงเทศกาลนี้เท่านั้นโดยเฉพาะในพิธีชิงเปรตหรือตั้งเปรตจะขาดขนม5อย่างไปเสียไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นขนมพองขนมลาขนมกงขนมเบซัมหรือขนมรูและขนมบ้ารวมทั้งมีการจัดอาหารที่ผู้ล่วงลับไปแล้วชอบทานในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยสำหรับที่จังหวัดตรังโดยเฉพาะที่ตลาดนัดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชรอำเภอสิเก่าช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าต่างเร่งทำขนมบ้าและขนมเบซัมหรือขนมรูรวมทั้งขนมอื่นๆเพื่อนำมาขายกันทั้งในและต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากโดยมีลูกค้าประจำเข้ามาซื้อขนมภายในตลาดเพื่อเตรียมนำไปใช้ทำบุญเดือน10กันอย่างไม่ขาดสายวันละตกมอนี่ประมาณ20โลก็วันนี้ไม่สามารถมั้ยกับประมาณกับเกือบไม่หมดเกือบเนี่ยไปปลูกไปปลูกเก็ดไปปลูกเก็ดปลูกเก็ดวันนี้ไปปลูกเก็ดสายข้าวเมื่อวานสายข้าวปลูกเก็ดกาบีฝั่งหน้านะฝั่งหน้าปีนี้เราก็ใส่เกลือกระต๊อบเหลืองน้ำมันกับแกงมันแปลงไม่ตัดไหนมันแปลงไม่ปล่อยตัดไหนแกงนี่ใส่ผลไม้ด้วยไหมเมื่อก่อนก็คือ300กว่านะเกือบ400แต่ตอนนี้400กว่าก็430ก็อันบัดสมาชิกนะถ้าไม่สมาชิกก็เลือกหรอเองน้ำมันแล้วก็จากเดิมที่ต่อตัวตรงนั้นนี่เนาะก็ตั้งปีเลยปีนี้500กว่า500ลังละ500500กว่าจ้าจ้าจ้าปีนี้เป็นพี่บอกว่าพวกพลังงานน้ำมันแพงเราอยากให้รัฐบาลช่วยก็ช่วยย้ายย้ายแปลงแรงนะแต่ไปยุ่งย้ายขึ้นแรงเป็นรู้ว่าบริโภคเราปอกก็ไม่ใหญ่ขึ้นนี่ปลาไม่ใหญ่ขึ้นปีนี้ราคาค่าเงินเดิมใกล้ราคาเดิมก็ต้องขึ้นเงินเอ็นดูก็ติดตามันมีลูกดูราคาที่นั่นราคาเงินเดิมว่าร้อยละร้อยออกซิปเงินเดิมราคากลางเงินเดิมถึงปีปลาครับนุ่มบาการ้อยละร้อยซีซิปเงินเดิมค่าไม่ขึ้นไม่ขึ้นราคาของปลาแต่ว่าก็คือกระจายทุ่มไปนิดนึงนะกระจายขาแก้ขาขาได้ๆมันก็กะเมื่อเดิมเมื่อเดิมล่ะแล้วเมื่อเดิมอ่ะแค่เมื่อเดิมจ้องกับเมื่อเดิมล่ะเจ้าปีนี้ค่ายค่ายดีแล้วมันก็ค่ายดีว่าปีแล้วปีแล้วมันโควิดนะเนี่ยกะออเดอร์มาฮะอีกตรงนี้ก็ไปไหนแล้วอ่ะออเดอร์เท่าอ่ะตรงนี้ก็นี่ไปบุกเก็ตนี่ไอ้นี่ไปบุกเก็ตช่วงตั้งวันต่อวันเลยพาตั้งต่างกันวันต่อวันเลยทำ